Hello again, everybody, and welcome back to my lesson English เริ่มต้นจนพูดได้ with Teacher Tor and today is day 5สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ English เริ่มต้นจนพูดได้กับครูต่อนะครับวันนี้เป็นวันที่5นะครับวันนี้เราจะเริ่มฝึกการพูดอย่างจริงจังหลังจากที่เราได้ฝึกมา3วัน3บทเรียนทบทวนอีก1วันเมื่อวานนี้นะครับโอเค and today lesson 5 I named this lesson things around us get things around us things around us โอเค things around us ก็คือสิ่งของที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยนะครับวันนี้เราจะฝึกการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่รอบตัวเราสมมติว่าถ้ามีคนมาถามเราหรือต้องการให้เราอธิบายสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับเราคิดว่าเรามีความสามารถในการที่จะให้ข้อมูลสิ่งเหล่านั้นหรือยังนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาฝึกวิธีการเบื้องต้นก่อนนะครับวันนี้เราฝึกแค่ประโยคเพียงไม่กี่ประโยคนะครับเล็กๆแต่ว่าเป็นประโยคที่จะช่วยให้เราสามารถให้รายละเอียดหรือข้อมูลของสิ่งต่างๆรอบตัวเราได้โอเค before we startOkay, I want you to look at the pictures and the words here. I have a lot of things to show you, and I want to ask you if you know these things, okay? My question is, do you know these things, okay? We are going to learn new things from the pictures and the words here. เดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์นะครับนี่คือชีทรูปภาพกับคำศัพท์ชุดหนึ่งที่ครูไปหามาจาก Google นะครับแล้วก็เอามาใช้ในบทเรียนนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรานะครับครูจะลองให้พวกเราได้พิจารณาคำศัพท์เหล่านี้ดูนะครับดูซิว่าเรามีความรู้หรือรู้จักคำศัพท์เหล่านี้มากน้อยแค่ไหนนะครับโอเค now I will start with the first wordOkay, the first one is garage. Okay, garage. Garage. Okay, say garage. Garage. Garage หมายถึงโรงรถนะครับโรงรถทุกคนพยายามจำนะครับเดี๋ยวในสไลด์ต่อไปเนี่ยครูจะถามเพื่อทบทวนความจำของพวกเรานะครับดูซิว่าพวกเราจะจำได้มากน้อยแค่ไหนนะครับ Okay, the second one. Okay. Aerial. Aerial.The picture of the aerial is here, okay? Aerial. Aerial คือเสาอากาศนะครับเสาอากาศทีวีเนี่ยแหละเราเรียกว่า aerial นะบางทีก็เรียกว่า antenna, okay? Antenna. Antenna. Like this. Okay, next, number three. A chimney. A chimney. Say chimney. Chimney. Chimney คือปล่องไฟนะครับOkay, Mr. Santa Claus gets through the chimney into the house. Okay, chimney คือปล่องไฟนะครับเมื่อกี้ครูบอกว่า Mr. Santa Claus เดินทางหรือใช้ปล่องไฟในการเข้าไปสู่ตัวบ้านนะครับ chimney. Okay, next, roof, roof. This is a roof. Okay, หลังคานั่นเองนะครับจำนะทุกคนต้องจำนะครับ next.Garden, garden. This is a garden in front of your house. Okay, green with grass. Okay, garden, garden. Okay, say it, garden. บางทีเราอาจจะได้ยินชาวต่างชาติออกเสียงว่า garden, garden. เขาแทบจะออกเสียงตรงนี้น้อยมากนะครับออกเสียงแค่ garden, garden. Okay, next.Path, path, P-A-T-H, path. This is a path. Path ก็คือทางเดินนะครับอย่างเข้าไปสู่ตึกหรือตัวอาคารเนี่ยก็จะมี path หรือทางเดินเข้าไปนะครับ Next, kitchen, kitchen. What do you do in the kitchen? Okay, you cook in the kitchen. We cook in the kitchen.Kitchen คือห้องครัวนะครับทุกคนน่าจะรู้จักดีแล้วนะครับแต่ทุกคน
พยายามสะกดให้ถูกต้องแล้วก็บางทีเนี่ยทุกคนไปสับสนกับคำว่า chicken นะมีหลายคนนะพูดกับครูในห้องว่า I cook in the chicken I cook in the chicken จริงๆต้องเป็นอะไรครับต้องเป็น kitchen okay next living room we watch TV in the living room we talk with family in the living room okayNext, bathroom. We take a shower in the bathroom. เราอาบน้ำใน bathroom ก็คือห้องอาบน้ำนะครับ Okay, next, bedroom. What do you do in the bedroom? Okay, you sleep in the bedroom. นี่คือห้องนอนนะครับ And the last one, dining room. We eat in the dining room. Next, oven. Okay, oven. How do you say this word? How do you read this word? We don't say oven, no, but we read oven. Say again, oven.Oven คือเตาอบนะครับเตาอบนะทุกคนต้องจำนะ oven okay next fireplace ก็คือเตาผิงนะครับบ้านเราอาจจะมีน้อยนะครับนะเพราะบ้านเรามีอากาศร้อนแต่ว่าที่ยุโรปหรือที่เมืองที่หนาวๆนะครับก็จะมี fireplace นะครับก็จะมีคนมานั่งนะครับเพื่อรับความอบอุ่นจาก fireplaceมานั่งอ่านหนังสือพิมพ์มานั่งกินกาแฟอย่างเงี้ยนะครับโอเค next toilet ก็คืออะไรครับคือชักโครกของเราเนี่ยเรียกว่า toilet next bedside table อันนี้คือโต๊ะครูถามหน่อยว่าโต๊ะตัวเนี้ยจะตั้งอยู่ตรงไหนครับคำนี้จะบอกเราว่ามันตั้งอยู่ตรงไหนก็คือ bedside table แสดงว่าเตียงนอนก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเตียงนอนแบบนี้นะครับ bedside table ก็คือโต๊ะที่อยู่หัวเตียงนะครับข้างๆเตียงนะครับ okay next fork ก็คือซ่อมนะครับ fork we use a fork with a spoon here okay next cooker okay cooker คือจริงๆก็น่าจะแปลว่าหม้อหุงข้าวนะครับหรือแปลว่าเตาก็ได้นะครับโอเค cooker okay next bookcase คืออะไรครับ ชั้นเก็บหนังสือนะหรือกล่องเก็บหนังสือนะครับ bookcase okay next bath ก็คืออ่างอาบน้ำนะครับเราเรียกว่า bath บางทีก็ออกเสียงว่า bathtub next lamp คือตะเกียงนะครับ หรือโคมไฟ okay next is knife เราไม่ออกเสียงตัว k ใช่ไหมครับเพราะนั้นออกเสียงว่า knife okay next tap okay this is a tap and there's water hereComing out of the tap, เราใช้คำว่า turn on กับ turn off กับ tap นะครับ turn on the tap, turn off the tap เปิดกับปิดเราไม่ใช้ open and close อันนี้ไม่ถูกต้องนะครับไม่ใช้นะครับ Okay next armchair why armchair becauseIt has these things, okay? มันมีแขนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่า I sit in an armchair. เราจะไม่บอกว่า I sit on an armchair, okay? In an armchair. เพราะว่าเรานั่งอยู่ข้างในนะครับเรานั่งอยู่ข้างในตัวเราอยู่ตรงนี้นะครับ Okay, next is a towel. Don't read towel, okay, but we read towel. Towel คือผ้าเช็ดตัวนะครับ towel.
Okay, next bed bait อันนี้ง่ายครูผ่านเลยนะครับ next spoon spoon we use a spoon with a fork okay a spoon and a fork next is a refrigerator say again refrigerator 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 is cool it makes the food fresh and cool okay บางทีเราออกเสียงให้สั้นกว่านั้นนะครับมีคำหนึ่งที่แทนคำว่า refrigerator คือคำว่า fridge fridge okay fridge they're the same fridge next sofa sofa อันนี้ง่ายเนาะเราผ่านเลยนะครับ mirror 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 you look at yourself in the mirror mirror pillow 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 where can you see the pillow yes we can see it in the bedroom okay on the bed okay next อันนี้ยากนิดนึงนะครับออกเสียงตามครูนะครับ balcony 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 this is a balcony you walk here you run here you relax here balcony คือเฉลียงหรือระเบียงนะครับ okay next sink 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 okay sink คืออ่างล้างจานนะครับ so we wash the dishes okay in the sink next clock clock say clock clock don't forget l sound okay clock clock ต้องมีเสียง l นะไม่งั้นความหมายจะเปลี่ยนเหมือนที่เราเคยเรียนในห้องนะความหมายจะไม่ดีเลยนะครับเป็นความหมายที่น่าล่อแหลมนิดนึงนะครับไม่เพราะเราต้องออกเสียงให้ถูกต้องนะครับโอเค clock clock next is soap 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 ทุกคนรู้จัก soap นะครับคือสบู่นะครับ wash basin wash basin wash basin มาจาก2คำคือคำว่า wash กับ basin basin แปลว่าอ่างนะครับ wash คือล้างเพราะฉะนั้นรวมๆก็คืออ่างล้างหน้านะครับอ่างล้างมือโอเค wash basin sheet blanket sheet blanket look look at the picture คืออะไรครับคือผ้าห่มนั่นเองนะครับOkay, next, stairs. Stairs. Don't forget S here, okay? Stairs. ทำไมต้องเป็น stairs? Because there are a lot of stairs. Okay, not only one, okay, but many. Okay, so stairs. next is a glass. Say glass. Some foreigners say glass. Glass. So you can use either...A glass or a glass, it's up to you. ถูกต้องทั้งคู่เลยนะครับออกเสียง glass ก็ได้หรือ glass ก็ได้ cup, cup, cup. รู้จักแล้วนะครับ cup. Coffee table, coffee table, coffee table. ความหมายคืออะไรครับโต๊ะกาแฟนั่นเองนะครับ Toilet paper, toilet paper. กระดาษชำระนะครับที่ใช้อยู่ในห้องน้ำนั่นเองนะครับNext, carpet, carpet, carpet คืออะไรครับคือสิ่งของที่ Aladdin okay Aladdin ทุกคนรู้จัก Aladdin Aladdin นี่แหละนะครับ Aladdin นั่งอยู่แล้วก็บินไป cap carpet คือพรมนั่นเองนะครับ okay next wardrobe 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 คือตู้เสื้อผ้านะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วนะครับ wall 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 คือผนังนะครับ wall โอเคหูไปเร็วนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรขอให้ทุกคนจำได้สัก 60-70% ครูก็นะโอเคแล้วนะครับนะมันเยอะนิดนึง Okay now check your memory I want to know how many words you can remember Okay เดี๋ยวเรามาเช็คด้วยกันอย่างเร็วนะครับOkay, just take a look at the picture and tell me the word. Tell me the name of the thing.
Okay, this one is what is it? It's a garage. ทุกคนต้องช่วยครูออกเสียงด้วยแล้วก็บอกด้วยนะครับไม่งั้นเราจะไม่ได้ทบทวนครูจะเป็นฝ่ายเรียนรู้แล้วก็เก่งขึ้นคนเดียวนะครับ Okay, next. What is it? What is it? อยากนิดหนึ่ง The answer is the aerial. Aerial. Aerial คือเสาอากาศตรงนี้แหละครับ Chimney. Okay, chimney.ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวทุกคนมาดูซ้ำนะแล้วก็ฝึกทบทวนครูคิดว่าเปิดเทอมทุกคนจำได้ดีแน่นอนนะครับ Okay, this one is very easy for you. What is it? It's a roof. Roof. Okay, this is a garden. Okay, garden. Very good garden. Next, this is a path. Path. Path.What room is it? It's a... Yes, you cook here, so it is a kitchen. It's a kitchen. This is the room where you watch TV. It's a living room. It's a living room. This is a bathroom. Bathroom. This is a... Yes, easy, bedroom.Bedroom. This is a dining room. You eat here, okay? Dining room. Okay, next. What is it? It's an oven? No, oven. Oven. This is a fireplace. ออกเสียงเลยนะครับ fireplace. This is a toilet.This is a bedside table. This is a fork. This is a cooker. This is a book, what? Bookcase. Good. This is a bath or bathtub. This is a lamp. This is a, starting with K, this is a knife. What is it? Yeah, short. It's a tap. This one is in...Very good. Armchair. This one is a... How do you read it? It's a towel. Towel, okay? This is easy for you. It's a bed. Right? Bed. This is a spoon. Spoon. What is it here? Starting with R. It's a refrigerator.Refrigerator, okay, or fridge. This one is a, what? It's a sofa, good. This is a mirror, yes, mirror. This one is a it's a pillow. This is a...Balcony. This is a sink. This is a clock. This is what? Soap. What is it?This is a wash basin. Wash basin, yes. This is a, just call it a blanket. Okay, blanket. These are stairs.
stairs. Don't forget S, okay, stairs. This is a glass, and this is a cup. This one is a coffee table. This is toilet paper. We don't say toilet paper, but we say toilet paper. No A here, okay? This is a carpet. This is a wardrobe. And the last one is a wall. โอเคครูไปเร็วนิดนึงนะครับหรืออาจจะเร็วเกินไปก็ได้แต่ถือว่าเป็นการทบทวนก่อนนะครับทุกคนต้องกลับไปดูซ้ำนะครับแล้วก็ฝึกออกเสียงตามที่ครูออกเสียงเป็นต้นแบบให้นะครับโอเค now we will start okay practicing how to describe things okay describe I write here describing things ก็คือการบรรยายนะครับสิ่งของนะคำนี้เป็นคำกริยานะครับ describe d e s c r I b e describe means นะบรรยายนะครับบรรยายหรือให้รายละเอียด okay and this activity is you talk ทุกคนต้องพูดนะครับนะเพราะว่าโปรแกรมที่ครูจัดชื่อโปรแกรมอะไรครับ English เริ่มต้นจนพูดได้เพราะฉะนั้นนะครับนะบทบาทที่สำคัญต้องตกอยู่ที่นักเรียนนะครับทุกคนต้องพูดนะครับ you talk the more you talk the more fluent you will become นะครับก็คือถ้าคุณพูดเยอะเท่าไหร่คุณก็จะคล่องคุณก็จะมีความเชี่ยวชาญมากขึ้นเท่านั้นโอเค now we are going to learn how to describe things วิธีการที่จะนะบรรยายนะครับหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งของนะครับ Okay, I have two questions here. What is it and what is it made of? What is it and what is it made of? แล้วก็ What's it used for? นะคำถามที่หนึ่งนะครับจะนะเป็นกรอบความคิดให้เรานะครับนะเราต้องบอกก่อนว่ามันคืออะไรนะครับแล้วก็มันทำมาจากอะไรคำตอบจะอยู่ในประโยคที่หนึ่งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะฝึกด้วยกัน And the second question What's it used for? What's it used for? มันใช้สำหรับทำอะไรนะครับ Okay now please take a look at the first picture This is the picture of a knife Okay a knife So if I ask you what is a knife You have to say Oh teacher a knife is a thing made of steel It's used for cutting A knife is a thing made of steel. It's used for cutting. A knife is a thing made of steel. It's used for cutting. ทุกคนออกเสียง cutting ก็ได้หรือ cutting ก็ได้นะครับ Okay, now please take a look at the answers. A knife is a thing made of steel. มันไปตอบคำถามที่หนึ่งนี้เลยนะครับว่ามีดก็คือสิ่งของนะครับที่ทำมาจาก steel เหล็กกล้าโอเค it's used for cutting มันใช้สำหรับการตัดนะครับทุกคนต้องดูนะว่าตามหลัง for นะครับครูเติม ing เพราะนั้น for อะไรสักอย่างหนึ่งที่เติม ing นะครับ for eating for drinking for playing อะไรก็ได้แต่ต้องเติม ing ถ้าตามหลัง for นะเป็นหลักการเป็นกฎทางภาษาเลยนะครับ Okay now we go to the next slide Okay now please take a look at this picture It's a picture of pencil Okay what color is it? It's yellow So this is a pencil And I ask you What is it? Oh teacher It's a pencil A pencilIs a thing made of graphite powder. A pencil is a thing made of graphite powder. A pencil is a thing made of graphite powder.
What is it used for? ถ้าครูถามเราต้องตอบว่าไงครับ It's used for cooking ได้ไหมครับ for cutting ได้ไหมไม่ได้ละนะครับต้องเป็น It's used for Yes your answer should be It's used for writing It's used for writing Okay now the third picture What is it Yes it's a spoon ถ้าเราต้องบรรยาย spoon เราจะบอกว่าไงได้บ้างครับ a spoon is a utensil made of utensil ทุกคนเริ่มสงสัยแล้วเมื่อกี้เราได้ฝึกคำว่า thing ไป2ประโยคใช่ไหมครับวันนี้เติมเข้าไปอีก utensil ก็คืออุปกรณ์หรือเครื่องมือนะครับเครื่องมือเครื่องใช้นี่แหละนะครับถ้าเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในครัวนะเราควรจะใช้คำว่า utensil นะครับเต็มๆก็คือ cooking utensil a spoon is a utensil made of ทำมาจากอะไรครับ made of steel for sure okay steel it's ลองฝึกส่วนที่หายไปนะครับ it's used for lifting food is used for lifting food มันใช้สำหรับการยกอาหารการตักอาหารนั่นเองนะครับ is used okay used เสียง t นะครับ is used for lifting food เอาล่ะนะครับเริ่มมีส่วนที่หายไปเยอะขึ้นนะทุกคนต้องพยายามฝึกนะครับสร้างความเข้าใจโอเค number 4What is it? Yes, it's a cup. Cup. So what is a cup? A cup is a thing made of what? Yes. ไม่ทำจาก steel นะครับไม่ทำจากผงกราไฟต์นะครับต้องทำมาจากอะไรครับ A cup is a thing made of plasticYes, plastic. It's used for what? Yes, for drinking. Okay. เห็นไหมครับเริ่มง่ายแล้วนะครับเพียงแค่เราบอกว่ามันคืออะไรทำมาจากวัสดุอะไรนะครับแล้วก็ใช้สำหรับทำอะไรเราก็จะเริ่มมีทักษะการให้ข้อมูลสิ่งของที่อยู่รอบตัวเราเบื้องต้นแล้วนะครับทีนี้เราจะขยายความรู้นะครับไปสู่step 2 okay step 2 we have two more questions to consider เรามีอีก2คำถามที่จะใช้พิจารณานะครับ2คำถามเดิมคือ what is it and what is it made of มันคืออะไรและมันทำมาจากอะไรนะครับส่วนคำถามที่2คือ what's it used for มันทำมันใช้สำหรับทำอะไรนะครับ Now we have two more questions. What does it look like? มันมีลักษณะอย่างไร Okay, what does it look like? ถ้าเรามองไปเนี่ยจุดเด่นของมันหรือลักษณะของมันที่เราเห็นชัดเจนคืออะไรเราต้องอธิบายได้นะครับ And where can we see it?ถ้าเรานึกถึงสิ่งของสิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับเราจะนึกถึงว่ามันจะเห็นได้ตรงไหนนะที่ชัดเจนเช่นถ้ามีดก็อยู่ที่ห้องครัวใช่ไหมครับลูกฟุตบอลก็อยู่ที่สนามกีฬาอย่างเงี้ยนะครับโอเค so now review the questions what is it and what is it made of what's it used for what does it look like where can we see itมันคืออะไรทำมาจากอะไรใช้สำหรับทำอะไรมีลักษณะอย่างไรแล้วก็เราพบเจอมันได้ตรงไหนถ้าเราสามารถพูดได้ในสิ่งเหล่านี้แล้วก็นะครับปัญหาของการที่จะให้ข้อมูลคนที่สงสัยคนที่ถามเราเนี่ยก็จะน้อยลงไปนะครับหรือแทบจะไม่มีเลยจริงๆมีสิ่งที่เราจะพูดได้มากกว่านี้นะครับแต่ว่าในเบื้องต้น
นะถือว่าบทเรียนนี้เป็นบทเรียนแรกสำหรับการพูดด้วยตัวเองนะครับเพราะนั้นเราจะเริ่มจากสิ่งเล็กๆก่อนขอให้เราคล่องแล้วก็มั่นใจก่อนนะครับเดี๋ยวครูค่อยขยายความทีหลังนะครับโอเค now practice okay I have the same pictures for you the first picture is a picture of a knife so this is the example okay example okay please take a look a knife is a thing made of steel it's used for cutting it's light and sharp we can see it in the kitchen one more time a knife is a thing made of steel it's used for cutting it's light and sharp we can see it in the kitchen เห็นไหมครับนะเราขยายความรู้เพิ่มขึ้นมาอีก2ส่วนใช่ไหมครับนะ2ส่วนแรกนี้เราฝึกไปแล้วนะครับ2ส่วนต่อมาเนี่ยคือสิ่งที่เราเรียนรู้ใหม่นะครับนะมีดก็คือสิ่งของที่ทำมาจากเหล็กกล้านะครับมันใช้สำหรับการตัดการหั่นนะครับมันเป็นไงครับมันมีลักษณะเบาแล้วก็แหลมคม sharp ในนี้ก็คงเป็นแหลมขอโทษนะครับคมนะครับ sharp and we can see it in the kitchen เราพบเจอมันได้ที่ห้องครัวใช่ไหมครับ okay is it easy yes I think it's easy for you just try okay now please take a look at number two a picture of a pencil okay a pencil is a thing made of graphite what can you remember starting with P graphite powder okay graphite powder is used for yes for writing it's long and sharp long okay long you know long not short and sharp แล้วมันก็แหลมด้วย sharp okay we can see it in the classroom okay students use itFor drawing, for writing, okay? Now please go to number three. This is a spoon, yes? So now please help, okay, explain. Please help describe. Okay, a spoon is a utensil made of what? Made of steel, yes, steel. It's used for what? Can you remember? Yeah, it's used for lift. Don't forget ing, okay? Lifting food. It's long and heavy. Long and heavy. มันเป็นไงครับ มันยาวนะครับ มีความยาวแบบเนี้ยนะครับ And heavy. แล้วก็หนักด้วย อันนี้เป็นสมมติฐานของครูนะครับช้อนบางงานอาจจะไม่หนักก็ได้นะครับแต่ว่าทุกคนมีรายละเอียดที่เราจะสามารถใส่ไปได้มากกว่านี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของครูเฉยๆนะครับโอเค and we can see it in the yes in the kitchen good or yes in the dining room okay ห้องรับประทานอาหารจะเป็นห้องทานข้าวAgain, the last picture of a cup. A cup is a, what? A cup is a thing made of, what? Made of plastic, yes, plastic. Plastic. It's...What it's used for drinking. It's round and not heavy. Round and not heavy. แล้วก็ไม่หนักนะครับ not heavy. We can see it in the living room. Okay, เราเห็นมันอยู่ใน living room.ก็ได้หรือเปลี่ยนใหม่ไหมครับเปลี่ยนเป็นแบบนี้ได้ไหมคาเฟ่โอเค now it's
Your turn to talk. I would like you to talk. Okay, the name of the activity here is you talk. I have four pictures for you. What is it? Can you remember? ทุกคนจำได้ไหมครับ? Yes, it's a sofa. What is it? It's a glass. It's a glass. This is a lamp. Lamp. And this one is a broom. Broom. Okay, now we will help describe these things together. เราจะมาช่วยกันนะครับ เราฝึกพร้อมกันก่อนเพื่อให้เกิดความมั่นใจนะครับ Okay, now please take a look at the picture of the sofa. เราช่วยกันบรรยายโซฟาหน่อยนะครับ เราจะเริ่มต้นกันครับ Yes, a sofa. A sofa is a thing made of อะไรดีครับ made of leather.ทำมาจากหนังนะครับอันนี้ครูยกตัวอย่างของชุดนี้ก่อนนะครับ A sofa is a thing made of leather ข้อมูลที่สองจะบอกว่าไงครับ It's used for Yes, good. It's used for sitting คำถามที่สามข้อมูลที่สามIt's มีลักษณะแบบไหนดีครับเอาของครูก่อนนะ It's soft and จำตัวนี้ได้ไหมครับบทเรียนที่ผ่านมาอ่านว่าอะไรครับออกเสียงว่ายังไงครับ It's soft and comfortable มันนุ่มแล้วก็นั่งได้สะดวกสบายนะครับนั่งแล้วรู้สึกสบายนะครับ And ข้อมูลสุดท้ายครับWe can see it in the yes in the living room เราพบมันเราเห็นมาได้ที่ห้องนั่งเล่นนะครับ Okay number 2 is a glass okay บางภาพก็บรรยายไม่ง่ายนะเราต้องช่วยกันนะครับแต่วันนี้เป็นการสื่อสารทางเดียวก็อาจจะเป็นจากครูไปก่อนนะครับโอเค A glass is made of ทำมาจากอะไรครับแก้วหรือกระจกทำมาจาก It's made of sand ทำมาจากทรายนะ It's used for what for drinking good It's มีลักษณะยังไงดีครับ It'sเท่าที่คุณนึกได้ก่อนนะกันนะครับ It's hard and สมมุติว่าแก้วใบนี้มันหนักนะ and heavy okay and we can see it in the cafe หรือที่ไหนดีครับ restaurant ที่เราเรียนมาใช่ไหมครับเราออกเสียงมาเมื่อวันนี้เองนะครับต้องออกเสียงว่า restaurant okay picture number 3 a lamp is a thing made of ทำมาจากอะไรดีครับผมขอเอาเป็นแบบราคาถูกก่อนนะ made of plastic it's used for lighting the roomมันใช้สำหรับให้แสงสว่างนะครับห้องละกันนะครับ it's light and มันเบาและเป็นไงดีครับ light and easy to use แปลว่าอะไรครับโอ้ใช้สะดวก it's light and easy to useAnd we can see it in the bedroom. Like I know that in the bedroom. Okay, we go to the last picture. The broom, okay.
So you start describing by saying a broom is a thing made of tamchak สิ่งนี้ครับ grass คือหญ้านะครับ grass it's used for เรียนรู้คำใหม่เลยนะครับ sweeping sweep แปลว่ากวาดโอเค sweeping the floor ก็คือใช้สำหรับกวาดพื้นนะครับ sweeping the floor it's long and light มันยาวแล้วก็เบาแล้วกันนะครับ and we can see it in the classroom โอเคครูเอาง่ายๆรอบตัวเราก่อนนะครับข้อมูลบางอย่างอาจจะไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่แต่ก็ครูถือว่านะเป็นการฝึกเบื้องต้นก่อนนะครับขอให้ทุกคนมีความเข้าใจว่าเราจะเริ่มต้นอย่างไรแล้วก็จะดำเนินการให้ข้อมูลของเราเนี่ยต่อเนื่องไปยังไงนะครับโอเควันนี้ได้ฝึกพอสมควรเดี๋ยวเราลองทบทวนกันครูขอสักอันหนึ่งนะครับ เพื่อที่จะนะทำให้ทุกคนจดจำรูปแบบการให้ข้อมูลหรือการอธิบายสิ่งของต่างๆนะครับโอเคเราเลือก lamp นะครับโอเค start ครูจะหยุดนิดนึงแล้วก็ทุกคนพูดก่อนเสร็จแล้วมาเช็คกับครูนะครับโอเค a lamp is a thing made of plasticIt's used for lighting the room. It's light and easy to use. We can see it in the bedroom. Okay, นะครับ ครบแล้วนะครับโอเคเข้าสู่คำศัพท์ใหม่สำหรับวันนี้นะครับ8คำเท่านั้นนะครับเราเรียนรู้ซ้ำๆไปแล้วเมื่อกี้นะครับเบื้องต้นไปแล้วนะครับตอนนี้มาทบทวนอีกครั้งหนึ่งเพื่อทำให้จดจำได้ดีขึ้นนะครับโอเค listen and say it again โอเค refrigeratorFridge. Towel. Microwave oven. Stuff. Gas. ก็คือเตาแก๊สนะครับเตาแก๊ส Heavy. Light. Sharp. Utensil. Refrigerator. ตู้เย็นนะครับทุกคนบันทึกเองนะ Towel. ผ้าเช็ดตัวนะครับ Microwave oven.เดาสิครับเตาอบไมโครเวฟนะครับ gas stove เตาแก๊ส heavy หนักนะครับ light เบา sharp แหลมหรือคมนะครับและตัวสุดท้ายนะครับ utensil ก็คือเครื่องมือหรืออุปกรณ์นะครับเมื่อกี้ครูบอกว่าอุปกรณ์ทำครัวว่าไงครับCooking utensil. A knife is a cooking utensil. Okay, now we have come to the last part. วันนี้นะครับ useful expressions for everyday English. วันนี้เราเรียนบทเรียนที่ง่ายๆไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเรียนรู้สำนวนที่แปลว่าง่ายนะครับง่าย
เรารู้จักคำว่า easy แปลว่าง่ายใช่ไหมครับหรืออีกคำหนึ่ง simple นี่คือง่ายเรียบง่ายนะครับ simple what's the opposite of easy ตรงข้ามกับคำว่า easy คือ difficult ใช่ไหมครับ difficult หรือ hard okay difficult hard สองตัวนี้มีความหมายเหมือนกันใช่ไหมครับแต่ตรงข้ามกับคำว่า easy okay today we are going to learn the idioms of how to say things are easy okay, things are easy สิ่งต่างๆเนี่ยง่ายสำหรับเรามากเราบอกได้เลยว่า oh it's very easy for me it's too easy for me มันง่ายเกินนะครับ it's too easy for me แต่ว่าถ้าเราจะใช้คำว่า easy บ่อยก็คงไม่สนุกเท่าไหร่นะครับเราก็ต้องเปลี่ยนนะวิธีการบ้างนะครับนะจะได้เป็นสีสันจะได้เป็นนะเครื่องเทศของภาษานะครับเราเรียกว่าเครื่องเทศของภาษาโอเคLet's take a look at number one. It's a piece of cake. Cake หนึ่งชิ้น cake หนึ่งชิ้นก็เป็นไงครับทำง่ายหรือกินง่ายก็ได้ครับ It's a piece of cake ก็แปลว่าง่ายนะครับความหมายก็คือ easy. It's very easy. ประโยคที่สองนะครับ It's easy as pie. มันง่ายเหมือนพายเหมือนทำพายหรือกินพายเลย it's easy as pie okay the third way it's as easy as ABC มันง่ายเท่าๆกับการเรียนรู้ ABC เลยนะครับ it's as easy as 1 2 3มันง่ายเหมือนนับเลข1 2 3อย่างนี้ก็น่าจะได้นะครับOkay, and the last one, I can do it with my eyes shut. ฉันทำมันได้ง่ายๆเหมือนแค่กระพริบตานะครับ okay? แค่กระพริบตาก็ทำได้แล้วนะครับ I can do it with my eyes shut. Okay, these are ways you can use when you find out that things are easy for you.Okay, so you just say, it's a piece of cake, it's easy as pie, it's as easy as ABC, and I can do it with my eyes shut. เป็นไงครับวันนี้บทเรียนนะครับเริ่มต้นฝึกพูดด้วยตัวเองแล้วนะครับครูหวังว่าบทเรียนที่หนึ่งนะครับของการพูดด้วยตัวเองนะครับจะเป็นพื้นฐานสำหรับทุกคนนะครูอยากจะฝากทุกคนว่าหลังจากเรียนจบบทเรียนนี้นะครับพอเราเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยเราลองฝึกที่จะให้ข้อมูลด้วยตัวเองก่อนนะครับลองเช็คดูซิว่าสิ่งที่เราเรียนรู้ไปเนี่ยมันจะทำให้เรามีความเข้าใจนะได้ครบถ้วนนะแล้วก็เราใช้มันคล่องแค่ไหนนะครับเราเห็นทีวีเราเห็นรีโมทคอนโทรลเราเห็นแอร์คอนดิชเนอร์เนี่ยนะสิ่งที่อยู่รอบตัวเราตลอดวันเนี่ยเราไม่ได้ออกไปไหนใช่ไหมครับเราก็ลองใช้โอกาสนี้นะครับในการเอาภาษาที่ได้เรียนรู้ไปเนี่ยมาใช้ซ้ำๆนะครับใช้ซ้ำๆมาเขาเรียกว่ามา reuse นะครับ use ใช้บ่อยๆนะครับโอเค thank you very much and I'll see you tomorrow bye bye